มาดูน้ำก่อนแล้วจะมาคุยทางสวทชยังไม่ไปครับสายสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าขณะนี้6โมงเย็นนะครับธงแดงนี้ถูกชักขึ้นตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเนี่ยธงแดงก็หมายถึงในเรื่องของน้ำเนี่ยเกินจุดที่แดงก็คือ 3.7 เมตรนะครับเนี่ย 3.7 มาตั้งแต่เวลา5โมงเย็นนะครับ 3.73 นะครับแล้วตอนนี้6โมงเย็นขยับไปที่ 3.81 873 74 75 76 77 7879 80 81ขึ้นมา8เซนติเมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวเลขต้องบอกว่าเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วจากก่อนหน้านี้เมื่อตอนตั้งแต่เที่ยงเนี่ยจะขยับขึ้นชั่วโมงละ5เซนติเมตรพอมาจาก5โมงเย็นนะครับถึง6โมงเย็นเนี่ยขยับขึ้นมา8เซนติเมตรนะครับต้องคาดการณ์ว่าน้ำจะพีคสุดนะครับในช่วงประมาณตี2นะครับคงถึงราวๆสัก10เมตรแต่จะชัดเจนนะครับต้องอยู่ที่ในช่วง3ทุ่มนะครับ3ทุ่มเนี่ยเราจะรู้แล้วว่ามวลน้ำจากแม่แตงเนี่ยนะครับจากเชียงดาวจากแม่ริมจากน้ำสาทั้งหมดเนี่ยที่จะเข้ามาผ่านตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยจะมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับพูดคุยกับท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับแล้ววันนี้มีไลฟ์สดผ่านสทเชียงใหม่ด้วยนะครับต้องขอบคุณนะสทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์และอีกหนึ่งเครือข่ายของเรานะครับในการที่มานำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 100% สู่พี่น้องประชาชนสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับเลขาครับตอนนี้สถานการณ์ก็ต้องบอกว่ามันเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆเลย 3.7 ขึ้นมา 3.8 ตอนนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการเตรียมการอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจตื่นตัวนะครับกับระดับของน้ำปิงที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีมาตรการรองรับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการป้องกันบ้านพักอาศัยนะครับโดยการจัดให้มีกระสอบทรายอยู่ที่แขวงกวิละและแขวงมิงลายนะครับสะดวกที่ไหนก็ไปเอาที่นั่นแต่ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับว่าเนื่องจากพี่น้องประชาชนมีความต้องการเป็นจำนวนมากนะครับเราก็ต้องใช้วิธีของการจัดสรรอาจจะเป็นท่านละ15กระสอบไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะตรงใจนะครับเนื่องจากว่าถ้าแต่ละบ้านต้องการ50กระสอบ100กระสอบลายหลังๆย่อมที่จะไม่ยอมไม่พอใจแน่นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้มีการจัดสรรเฉลี่ยกันไปก่อนนะครับอันนี้คือในส่วนของกระสอบทรายนะครับเอาในเรื่องกระสอบทรายก่อนนะพี่เก่งกระสอบทรายตอนนี้ก็เน้นย้ำนะเก่งนะทางสทช.เชียงใหม่ด้วยนะครับในส่วนของสักถามนิดนึงสวัสดีเจ้าน้องเก่งเจ้าวีระอนงดวงทิพย์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งณเวลานี้เฮาไลฟ์ผ่าน7เพจของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะเจ้าเพื่อที่จะได้เป็นสื่อในการที่จะสื่อสารเรื่องราวข่าวสารความคืบหน้าเพื่อกับพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่เจ้าตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงที่จัดรายการพิเศษกันมานะเจ้าก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดมอบการแจกกระสอบทรายแต่ว่าสิ่งเดียวที่ขอพี่น้องประชาชนว่าใครจะไปรับกระสอบทรายเนี่ยไปได้ทั้งนั้นแต่มีบัตรประจำตัวประชาชนนี่เป็นเจ้าหน้าที่เพิ่มสักหน่อยนะเจ้าเพื่อที่จะได้มีการลงทะเบียนลงชื่อกันไว้นะเจ้าในส่วนของแต่ละแขวงแต่ละจุดที่แจกถุงทรายแจกกระสอบทรายเนี่ยมันก็จะมีการจัดระบบของการแจกนะเจ้าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่กันอย่างครบถ้วนเจ้าแต่อย่างที่เลขาบอกเอาไปพอประมาณก่อน5กระสอบ10กระสอบ15กระสอบเพื่อสูงสุดเฉลี่ยให้มันทั่วนะครับอย่างที่บอกลองทําแกวกั้นระดับ1ก่อนอย่างที่บอกบ้านอยู่โซน6โอ้โหแต่จะมาเอาอ่ะฉันกลัวเหลือเกินไอ้โซน1ก็นั่งรอไปเถอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็พยายามจัดระดับความสําคัญทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจริงๆให้ได้หมดแต่อยากจะแจกในจุดที่มันวิกฤตก่อนนะครับใช่มั้ยท่านเลขาพยายามให้ที่อยู่โซน1ก่อนเค้าดูประชาชนปุ๊บโอ้ยอยู่โซนมันประพร้าวนี่ก็มาเอาไปก่อนไอ้ที่อยู่โซนไกลๆนู่นบางทีก็ยังไม่มีผลกระทบยังไม่มีผลกระทบเตือกกับฟังมาเอานะครับเพราะนั้นใจเย็นๆในเรื่องของกระสอบทรายใจเย็นๆกันก่อนนะครับมีเวลาอยู่จะพีคสุดตี2นะพี่น้องท่านเลขาครับแล้วก็ในเรื่องของการอพยพในเรื่องของผู้ป่วย
แล้วก็กรมป่อบางตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกรมป่อบางนี่ก็เริ่มที่จะมีการขอรับความช่วยเหลือนะครับมีแจ้งมาแจ้งเข้ามาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ของเราเนี่ยได้รับมอบหมายนะครับให้จัดทีมในการที่จะเข้าช่วยเหลือซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีละนะครับสำหรับในพื้นที่เสี่ยงที่ประชาชนประเมินแล้วเนี่ยถ้าถึงสถานการณ์น้ำขึ้นจริงๆอาจจะไม่ทันก็ได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปทำการช่วยเหลือครับนะก็จะมีเบอร์โทรอยู่เดี๋ยวขออนุญาตเอากระดาษมาหน่อยได้ไหมโทรอยู่นะครับของทางเทศบาลให้ปักหมุดไว้นะครับเบอร์โทรนะครับจดพร้อมๆกันนะครับใครที่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวและอยู่ในโซนหนึ่งนะครับโทรไว้ที่083704-3675อันนี้เป็นเบอร์ของทีมนะครับ CM Force CM Force จะเคลื่อนที่เร็วนะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนถ้าเบอร์ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์สำนักงานก็053-259-116นะครับมีคนรับตลอดนะครับหรือว่ามาแจ้งนะครับถ้าเลขาก็อยู่ที่นี่มาแจ้งได้ที่ตรงจุด P1 นะครับก็มาแจ้งกันได้นะครับอยากเน้นย้ำนะครับโซน5โซน6โซนนอกๆอย่าเพิ่งเข้ามาเอากระสอบทรายโซน1โซน2โซน3โซน4ที่ได้แจ้งไปนะครับเข้ามาเอากระสอบทรายกันก่อนนะครับบางทีแย่งกันหัวก็จะจนกันนะครับมีแจ้งในคอมเมนต์มาตัวพี่เก่งลู่ของกระสอบทรายกันวะมันต้องลู่นะเจ้ามันต้องลู่แต่มีพร้อมไปลงทะเบียนเอาบัตรประชาชนไปนะเจ้า1ใบเพื่อที่จะแสดงตัวตนว่าเข้ากับคนอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่เพิ่งจะได้แจ้งสั่นให้ถูกนะเจ้าว่าจุดนี้ควรจะใช้กระสอบทรายนักน้อยเท่าใดเนี่ยเพื่อจะประเมินในแต่ละจุดนะครับในสิ่งที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จะบอกว่าคือระบบการเตือนภัยเราต่างๆเนี่ยต้องพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ในเรื่องของการเสริมกระสอบทรายในจุดที่มันเคยพังมาบ้างอะไรบ้างต่างๆเนี่ยก็มีการเสริมเข้าไปนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่สะพานนวรัตน์จุดวัดน้ำพีหนึ่งนะครับต้องขอบคุณเลขาก่อนเดี๋ยวจะได้พูดคุยประชาชนขอบคุณท่านเลขาครับมาหาได้นะงั้นโทรมาย้ำอีกรอบท่านเลขาย้ำเองเลยเบอร์083-704-3675นะครับเบอร์ธรรมดาก็053-259-116ครับผมนะเนี่ยโทรเข้ามาอีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งสองหมายเลขนะครับหมายเลขที่1 083-704-3675หมายเลขที่2 053-259-116ครับนะโทรมาเลยนะครับโทรมาเลย4ชั่วโมงนะเจ้า4ชั่วโมงนะครับใครที่มีผู้เปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่ต้องการจะเคลื่อนย้ายออกมาอยู่ภายนอกนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับหรือว่าไม่มีคนช่วยยกตู้เย็นทีวีเลยและอยู่ในจุดโซน1ด้วยนะครับโทรเข้ามาแจ้งกันได้ขอบคุณท่านเลขานะครับขอบคุณครับท่านประเสริฐศักดิ์ท่านเลขานายกรัฐมนตรีนะครับเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับนี่พี่มี67ครับพี่ระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันก็ยังคงเพิ่มขึ้นบ้านแม่แต่สันทรายนะเจ้าเนี่ยแต่เมื่อสักครู่พูดคุยกับอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ชูโชคผศชูโชคนะครับท่านบอกว่าถ้าระดับน้ำเนี่ยมันลดลงนะครับมันลดลงเนี่ยก็จะสบายใจได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่จาก39เป็น47ขึ้นมาเป็น47แต่ต้องถือว่ามันดีขึ้นเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันจาก8เซนลดลงเหลือ7เซนเริ่มขยับลงเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงจะมาถึง P1 เข้ามาดู P1 ห้องนะเจ้าเนี่ยเห็นไหมฮะจะไหลมาถึง P1 จาก67นะครับไหลมา P1ก็จะไหลประมาณสัก5-6ชั่วโมงแต่ช่วงนี้น้ำแรงมันก็จะมาไวกว่าเดิมนี่ฮะเมื่อเวลา6โมงแรงที่ผ่านมานะเจ้าระดับน้ำที่ P1 สะพานนวรัตน์อยู่ที่3.81 เมตรซึ่งถือว่าเป็นภาวะที่วิกฤตนะเจ้าสำหรับพี่น้องในโซนที่1ซึ่งย้ำนะเจ้าป่าพร้าวนอกโรงเล่านะเจ้าในพื้นที่ลุ่มต่ำเนาะที่เคยประสบภัยน้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าตอนนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมคือน่าจะพร้อมตั้งแต่ตอนบ่ายที่เราประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะเจ้าว่ายกของขึ้นที่สูงแล้วก็เกาะติดสถานการณ์นะเจ้าสำคัญคุณจิมมี่เจ้าขออนุญาตของคุณจิมมี่เนาะสำคัญก็คือคุณผู้ฟังรับข่าวสารมาจากหลายทางเนาะบางที่ก็จะเป็นข่าวที่แท้เชื่อถือได้บางที่ก็เชื่อถือไม่ได้เนาะเพราะนั้นช่วงเนี้ยคนปล่อยข่าวก่อนนะคนที่สื่อสารข่าวจริงมันก็มีนะเจ้าเพราะนั้นคุณผู้ฟังหรือว่าผู้ชมทุกท่านนะเจ้า
ขอความกรุณาว่าเน้นในการที่จะรับสารรับข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะเจ้าเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูระดับน้ำปิงกันนิดนึงนะครับนะตอนนั้นไมค์จะไปบ่ถึงนะเดี๋ยวเราไปนั่งเดี๋ยวให้กล้องไปดูน้ำปิงนิดนึงนะครับหลายคนอยากเห็นน้ำปิงน้ำปิงก่อนนะครับโอเคถ่ายน้ำปิงอยู่นะครับโอเคครับโอเคครับเนี่ยแฟนเพจที่ชมผ่านเพจสวทเชียงใหม่นะพี่ตอนนี้นี่ที่จัดรายการเนี่ยมีคนโทรเข้ามาเยอะกว่าที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรต่างๆตั้งแต่บ่ายโมงวันนี้ก็คือมาได้เฉพาะเป็นการขอความช่วยเหลือจากในเขตเทศบาลเมืองตองอันนะเจ้าก็จะมีตึงดอยสะเก็ดที่น้ำกวงล้นผ่านเข้ามาตึงแม่ริมที่ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ตะวันนี้แล้วก็ยังขอความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าแล้วก็รอบนอกที่มีกำลังมีการรายงานเข้ามาว่าบางแม่ออนน้ำก็กำลังแห้งและเจ้าฝนก็ยังตก3ห้วยนั้นต่างคนก็ต่างก่อติดสถานการณ์ในพื้นที่ของตัวเองกันอยู่ณเวลานี้นะเจ้าแต่ถ้าหากว่ามีความกังวลนะเจ้ามีความกังวลในเรื่องของการที่จะติดตามสถานการณ์น้ำนะเจ้าสามารถที่จะติดตามผ่านทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงแฮมเพจสำคัญของเชียงใหม่นะเจ้าที่ยังสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนที่บอกครับวันนี้ครับมีการร่วมมือกันนะกรมประชาสัมพันธ์นะครับจับมือกับเครือข่ายนะครับเพจในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเพจศูนย์จราจรนะครับเชียงใหม่เพจเชียงใหม่นิวนะครับเพจเซฟเชียงใหม่คือต้องบอกว่าหลายๆเพจเนี่ยจับมือกันนะครับผู้เขาบอกว่ายามวิกฤตเนี่ยข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญเราอยากให้ทิศทางข่าวสารเนี่ยมันไปด้วยกันนะครับบางคนเนี่ยแค่จับมือถือคุณเก่งฮะแล้วก็พี่เก่งฮะแล้วก็ท่านผู้ชมครับไปถ่ายมอกน้ำมันมุดออกท่อปุดน้ำมาแห้งละน้ำแห้งน้ำมาแล้วน้ำแห้งคนก็แห่แชร์กันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องลดไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ลดไปตรวจสอบปุ๊บก่อนเกิดอะไรอย่างขึ้นพี่เสียเวลาเจ้าหน้าที่ละแทนที่จะไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงจะไปช่วยเขายกของกลายเป็นต้องเข้าไปดูปูนี้ไปดูปุ๊บมันเป็นน้ำที่ขังที่เก่งฮะน้ำที่ขังจะคืนที่เชียงใหม่ฝนตกเยอะช่วงตีหนึ่งตีสองฝนตกตกก่อนที่จะขาดตกก่อนอย่างหนักเนี่ยนักขานกัดก้อมเนาะเป็นไรตอนนี้กัดก้อมฮะเวลานี้นี่คือระดับน้ำลดลงไปละสี่ปิงเมืองลดลงไปแล้วเจ้าเนื่องจากว่าแบบมีฝนตกซ้ำในระหว่างวันแต่ว่าเนี่ยมะแรงเนี่ยมะคำเนี่ยฝนเริ่มตกลงมาแหมแต่ถ้าบันนักเกินไปก็ระดับน้ำก็คงจะบ่มีอะไรอย่างละที่พื้นที่กาดก้อมนะเจ้านอกเหนือจากการติดตามสถานการณ์ของระดับน้ำในพื้นที่ของแม่น้ำปิงนะเจ้าเนี่ยสำคัญที่สุดนะเจ้าแม่น้ำปิงแหมน้ำเนื่องจากคุณจิมมี่ที่พี่น้องประชาชนกังวลน้ำแม่ขาน้ำแม่ขาเป็นไงพี่อัปเดตสถานการณ์ใส่ในตันด้านในของตัวเมืองเฮาเนี่ยนะเจ้าน้ำแม่ขาล้นในบางจุดน้ำแม่ขานะใช่ส่งผลกระทบหรือกับของแม่ขาเฮาเนี่ยนะแม่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะแม่เจ้าตอนนี้มีน้ำล้นเข้ามาในพื้นที่ของหมู่บ้านที่อยู่บริเวณข้างๆของแม่ขากันอยู่นะเจ้าตามที่ได้ยินมาก็จะเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงสวทเฮาหมู่บ้านเวียงทองนะเจ้าหมู่บ้านเวียงทองหรือว่าจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ด้านลึกลงไปอันนั้นก็จะได้รับผลกระทบอันนั้นเป็นน้ำฝนนะครับพี่เป็นมันบอกว่าเป็นน้ำจากคลองแม่ข่ามันจะบวกกับน้ำฝนที่ตกหนักกับฝนที่ผ่านมาตัวแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับตอนนี้อันนี้ยังไม่ได้เข้าไปติดตามนะเจ้าที่หมู่บ้านเวียงทองซึ่งแต่เจ้าเนี่ยหมู่บ้านเวียงทองนั้นก็คือแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านแหละนี่ฮะพี่เก่งฮะอ่านคอมเมนต์นิดนึงมีบอกว่าคุณสกุลบอกว่ามช.เปิดศาลาอ่างแก้วจอดรถฟรีครับนะครับตอนนี้จอดรถฟรีหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นห้างเซ็นทรัลทั้ง2ที่ไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเฟสติวัลแล้วก็เซ็นทรัลเฟสที่แยกสันเด็กเจ้านะครับเข้าไปจอดได้ฟรีนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านรองศาสตราจารย์ชูโชคบอกอ่ะจุดที่เป็นโซน1โซน2ที่เคยท่วมถามว่ามันจะท่วมหนักเหมือนปี65มั้ยมันไม่หนักเท่านะครับเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยเขื่อนนะครับไม่งับน้ำได้เขื่อนไม่งับปิดนะครับปิดไม่เปิดน้ำเลยไม่มีน้ำออกจากเขื่อนไม่งับเลยนะครับข่าวที่บอกว่าเขื่อนไม่งับเร่งปล่อยน้ำเนี่ย
ต้องบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับย้ำตรงนี้เลยนะครับกับแฟนเพจที่ชมผ่านหลายๆเพจรวมถึงเพจสวทเชียงใหม่ด้วยเกิดแม่งัดปิดน้ำไม่ไหลพี่เก่งท่านผู้ชมฮะแม่น้ำแตงรอบนี้น้อยกว่าปี65มากถึงแม้ว่าจะมีจุดวิกฤตที่ผ่านมาที่ตะคืนนี้ที่มีการประกาศนะครับแต่น้อยกว่าปี65มากเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำสองสายนี้จากเขื่อนกับแม่แตงมันน้อยกว่าปี65เจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ชูโชคเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำเนี่ยของมช.เนี่ยเลยบอกว่าสถานการณ์น้ำมันจะขึ้นสูงไหมสูงนะแต่ไม่สูงเท่าปี65แต่เข้าท่วมมันจะท่วมในจุดที่ผนังพังแม่นจุดไหนที่ผนังพังเนี่ยน้ำจะเข้าแน่นอนเจ้าแล้วถามว่ามันจะอยู่นาน 2-3 วันเหมือนปี65ก็ไม่นานไม่นานพี่เก่งอยากเล่าให้ฟังปี65นิดนึงย้อนหลังไปนิดนึงพี่เก่งน่าอยู่ในเหตุการณ์นะเจ้าก็คือมันก็มีเหตุการณ์ประมาณนี้แต่ว่าน้ำที่ล้นลงไปเนี่ยมันล้นมานักนะเจ้าง่ายๆหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เฮานะเจ้าก็จะมีน้ำมีปริมาณน้ำอยู่แค่ถนนหลักสายหลักเท่านั้นแต่ถ้าก่อนถึงก่อนหน้านั้นย้อนไปหลายๆปีเนี่ยปี54ขึ้นมาถึงบริเวณหน้าอาคารเราก่อน54เนาะ54 48 48นั่นก่อนหนัก54หนักใช่นะครับแต่เมื่อปีที่แล้วนี่ก็แค่ถนนเส้นทางหลักของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าน้ำจะมาหนักมากมายสำหรับปีนี้แต่ทุกท่านก็ต้องระมัดระวังตรงไหนที่บอกนะครับจุดไหนที่เคยท่วมเนี่ยแต่ก็ต้องพยายามยกของขึ้นที่สูงไว้นะครับเขาบอกว่าระวังก็ระวังดีกว่านะครับเพื่อเขาเรียกว่าลดการสูญเสียนะครับลดการสูญเสียนะครับในการแจ้งเตือนจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วสอนเชียงใหม่นี่ออกอากาศด้วยกับพี่ออกอากาศก่อนจะมีเป็นช่วงออกอากาศตลอดเวลาถ้าหากว่าเป็นช่วงที่น้ำวิกฤตเอาจะแทบจะออกถึงเที่ยงคืนหรือ24ชั่วโมงออกอากาศตลอดเลยถ้าหากว่ามันวิกฤตนั่งได้เขาก็ต้องอยู่ต่อเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนตอนนี้พี่น้องประชาชนฝากไว้นะจุดที่เป็นจุดที่หนึ่งที่สองเนี่ยชาร์จแบตให้เต็มแม่ชาร์จแบตมือถือให้เต็มชาร์จแบต power bank ไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามีน้ำเข้าเนี่ยถ้าเกิด power bank ขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้ามีน้ำเข้าเนี่ยจุดไหนน้ำสูงมากไฟเนี่ยพี่เก่งเจ้าผู้ชมอ่ะเขาจะตัดไฟแม่เพราะนั้นเนี่ยเขาจะสื่อสารกันลำบากเจ้าเพราะนั้นเนี่ยชาร์จแบตชาร์จอย่างให้มันเต็มไว้แบตโทรศัพท์เต็มนี่กินขาดไปก่อนเลยเพราะว่าโทรศัพท์ชาร์จเต็ม power bank ชาร์จเต็มไปฉายเตรียมพร้อมไว้นะสิ่งต่างๆพวกนี้เราต้องเตรียมพร้อมเพราะเราอยู่ติดกับน้ำอันนี้บอกบ้านเรามันย้ายมาได้อะมันอยู่ติดน้ำมันอยู่ที่เฮาเนี่ยเฮาจะต้องย้ายต้องเตรียมพร้อมนะครับต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นณเวลานี้เจ้าทุกท่านเจ้าที่กำลังติดตามรับชมการไลฟ์รายการสดพิเศษของเฮาเพื่อบริการพี่น้องประชาชนนะเจ้าณเวลานี้เนี่ยจุดระดับน้ำP1ของเฮาเนี่ยอยู่ที่3 เมตร 81 เซนติเมตรแล้วนะเจ้าเพราะนั้นพื้นที่ที่จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าหรือเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเป็นบ้านป่าเปล่านอกบางส่วนโรงเหล้านะเจ้าร้านอาหารวังปลาร้านอาหารท่าน้ำนะเจ้าทางลอดใต้สะพานป่าแดดนะเจ้ารวมถึงแห่ง1โซนก็คือถนนเจริญประเทศมงฟอร์ดปฐมป่าไม้เชียงใหม่วัดชัยมงคลบ้านป่าเปล่านอกนะเจ้าหมู่บ้านเวียงทองรวมถึงป่าแดดบางส่วนและโซนที่3ที่จะต้องระวังณเวลานี้ก็คือบ้านเด่นการไฟฟ้าบ้านเด่นนะเจ้ารวมถึงหมู่บ้านจินดานิเวศซึ่งอยู่ในโซนเดียวกันอันนี้โซนหนึ่งครับ3โซนเลยใช่3อย่างที่บอกคือถ้ามันทะลักเข้าโซนหนึ่งเนี่ยมันจะบ่าออกไปมันจะบ่าใช่มันจะบ่าออกไปมันจะน้ำบ่าออกไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกผนังกั้นน้ำของเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยเคยผ่านจุด 4.2 เมตรมาแล้วเมื่อปี65ใช่ผ่านมาแล้วมันจะมีบางจุดนะครับสอบทรายพังบ้างอะไรต่างๆปีนี้ก็เลยมีการเสริมขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราเกาะติดทั้งคืนนะครับพี่เก่งฮะสธ.เชียงใหม่รวมไปถึงสำนักงานประชาพันธ์จังหวัดเชียงใหม่กรมพยาบาลจับมือกับเครือข่ายพันธมิตรเราทั้งหมดนะครับนี่ FC ของดีเจเก่งนะจะมากันเยอะนะแต่เขาได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยเขาจำได้นะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยติดตามข่าวสารที่
ถูกต้องเชื่อถือได้ 100% จากเราครับก็ปิดกันทั้งคืนจนกว่าจะถึงจุดพีคตี2ไปถึงตี3นั่นแหละนะครับพอเป็นแรงข่าวที่ประชาสัมพันธ์นะเจ้าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสำหรับพี่น้องประชาชนเนาะที่ฝากกันไว้คุณจิ๊กมี่เจ้าตะกี้เนี่ยก่อนที่จะออกมาถึงที่บริเวณนี้เจ้าท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ท่านเหมือนใจวงใหญ่ฝากความห่วงใยนะเจ้าแล้วก็อำนวยการถ่ายทอดเมื่อเฮาอยู่ณเวลานี้นะเจ้ารวมถึงในส่วนของสปทเชียงใหม่ก็จะมีท่านผอ.สุพินจินดาหลวงนะเจ้าที่อำนวยการผลิตให้กับเฮากับสปทีมในส่วนของสปทเชียงใหม่ณเวลานี้กันตัวนะเจ้าต้องบอกว่าเป็นการบูรณาการการทำงานที่เก่งนะเนี่ยเชียงใหม่และกึ่งนึงละสื่อเชียงใหม่นะสื่อออนไลน์เนี่ยมาอยู่นี่หมดละคือมาซดพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยที่ต่างก็โมสาแต่อย่างที่บอกเราต้องช่วยกันสู้กับข่าวเฟคนิวอ่ะพี่เพราะแต่ละคนเนี่ยถือมือถือมอสเลยแหละบางคนบางทีก็มาได้หูสถานการณ์ต่างเนี่ยพอฝนตกในเมืองก็ว่าฝนตกกันแล้วน้ำมันจะมาเติมน้ำปิงมันก็สร้างความตื่นตระหนกต่างๆนะครับมันมาได้มาจากฝนตกในพื้นที่เฮาเนี่ยต่อฝนตกกระตงเนี่ยมันมาจากพื้นที่ทางเหนือของเฮาก็คือเจียงดาวตอนนี้นักแม่น้ำปิงเฮาได้ขึ้นระดับมาก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากน้ำปิงเจียงดาวเจียงดาวแม่แตงแม่ริมที่มันมาลงในแม่น้ำสาขาใหญ่มาแม่น้ำใหญ่ของเฮาก็คือแม่น้ำปิงแล้วก็ล่องมาจนถึงเนี่ยสะพานนวราชของเฮาณเวลานี้เนี่ยเจ้าสุดยอดนะต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้ดูด้านหลังเราด้านหลังเราอยากให้เห็นนะว่าบรรยากาศมันตีสถานการณ์กันต้องขอบคุณนะมันจะมีพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็คือเชี่ยวชาญด้านน้ำคนหนึ่งละเพราะว่าประสบการณ์นักประสบการณ์วิกฤตมาผ่านวิกฤตมานะครับผ่านวิกฤตมาต่างๆเพื่อนก็จะมาคอยช่วยอธิบายเนี่ยพี่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะฮะพี่เก่งมาเล่าประสบการณ์นะเพื่อนเหมือนมาเล่าประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์แล้วแบบอยากให้ทุกคนปลอดภัยมาเยอะและอยากให้ทุกคนปลอดภัยนะเจ้าแต่ทั้งรายการอยู่มีคนถามว่าทางลายซันปลาคอยบ้านแม่จะน้ำท่วมก่อนอันนี้ก็เป็นไอ้ที่น้องเก่งคาดการณ์มาได้เลยนะเจ้ากำลังมาหันด้วยตัวปากตัวเองเนี่ยนะเจ้าแต่ว่าจุดสูงสุดที่เขาได้คาดการไว้กับประมาณตีหนึ่งเนาะตีหนึ่งปลายนะเจ้าน้ำจะอยู่ในระดับมอกใดเนาะอันนี้ต้องติดตามเพราะว่าณเวลานี้ก็3เมตร81แล้วอ่ะแม่นขึ้นประมาณชั่วโมงละจาก73เป็น81อ่ะ74 75 76 77 78 79 80% ขึ้น8เซนซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันขึ้น5เซนอ่ะเนาะพอ2ชั่วโมงหลังเนี่ยมันขยับขึ้น8เซน8เซนเจ้าเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดที่อย่างที่บอกพี่น้องประชาชนที่เคยถูกน้ำท่วมอ่ะเป็นพื้นที่ซุ่มเสี่ยงจะต้องเฝ้าระวังของต้องระวังต้องยกของที่สูงนะครับขอบคุณลดอัตราความเสี่ยงนะครับขอบคุณท่านที่ชมไลฟ์ของเราณเวลานี้นะเจ้าจากแม่แตงนะคุณบุญส่งบอกว่าตอนนี้แม่แตงฝนกำลังตกแหมแล้วครับนะเจ้าแล้วก็ตกนักด้วยตกนักด้วยโอ้เนี่ยคือน้ำต่างๆเนี่ยมันสำคัญมากที่บอกที่ประเมินตั้งแต่แรกเนี่ย3เมตร9 4เมตรเนี่ยประเมินในสถานการณ์ที่มันไม่มีฝนเก่งท่านผู้ชมมะประเมินสถานการณ์ที่ไม่มีฝนแต่เนี่ยฝนแม่แตงเมื่อกี้แจ้งมาแม่แตงแจ้งมาว่าฝนกำลังตกแล้วก็ตกหนักด้วยณเวลานี้เพราะนั้นน้ำจากฝนของเฮาเนี่ยนะเจ้าส่งลงมาสมทบที่แม่น้ำปิงสายหลักของเฮาแน่นอนนะเจ้าเนาะน้ำทุกส่วนฝ่ายสาขาย่อยแม่น้ำย่อยที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องที่จะต้องมาลงแหล่งน้ำเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีผลต่อระดับแม่น้ำปิงของเฮาที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดทุกชั่วโมงย้ำอีกครั้งพี่เก่งเจ้าเบอร์ของเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าพี่เก่งย้ำนิดนึงเนาะเบอร์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งก่อนนี้ถ้าหากว่าใครประสบอยู่ประสบภัยอยู่ขณะนี้นะเจ้าแล้วก็มีอยากจะขอความช่วยเหลือนะเจ้ามาย้ายผู้สูงอายุนะเจ้าผู้ป่วยติดเตียงเนาะหรือจะขอความช่วยเหลือต่างๆในพื้นที่โซนสำคัญนะโซน1โซน2โซน3เนี่ยในโซน1โซนสำคัญก่อนโซน1โซน2แล้วก็โซน3โซน7โซน8ยังเพื่อใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนนะเจ้าโซน1โซน2โซน3เจ้าประกาศเลยเนาะว่าใครที่อยากจะขอความช่วยเหลือทุกเรื่องนะเจ้าที่เกิดจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้โทรได้เลยเจ้า0837043675นะเจ้า0837043685แล้วก็แฮม1หมายเลขก็คือ053259116โทรได้ตลอดเวลานะครับ24ชั่ว
โมงนะเจ้าเพื่อนมีการยืนยันหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจสวทเชียงใหม่หรือเพจที่ท่านดูอยู่ที่เราคูกันอยู่นะตอนนี้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาแจ้งได้ตรงไหนต้องการความช่วยเหลือเราจะเป็นสื่อกลางนำเสนอความต้องการที่พี่น้องประชาชนต้องการเนี่ยให้เขาเรียกว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยได้นำเข้าไปช่วยเหลือใช่ครับโอ้โหพี่เก่งเขาบอกวันนี้ยิ่งค่ำยิ่งค่ำก็มีคนมาติดตามมากขึ้นในเรื่องของปริมาณน้ำนะเจ้าซึ่งทุกคนอยากอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยอันนี้เขาก็เข้าใจนะเจ้าเพราะฉะนั้นในความปลอดภัยของท่านก็คือความที่เขาจะพ้นภัยทุกอย่างไปพร้อมๆกันแบบว่าจะเป็นทรัพย์สินสิ่งของผู้คนรวมถึงตัวท่านเองนะเจ้าณเวลานี้ใครอยู่ที่โซน1 2 3ที่เฮาประชาสัมพันธ์ย้ำอีกทีพี่1คือที่ไหนพี่เก่งย้ำแบบกล้ามเดี๋ยวก่อนเนอะบัดใจว่าอยู่โซน7โซน8ก็ไปลูกกระสอบทรายเปิ้นมันต้องตอนนี้ไปเนอะถุงทรายกระสอบทรายต้องมาแล้วนะเจ้าณเวลานี้นะไปก่อนเจ้าโซน1 2 3ที่เฮาจะประกาศคือเฝ้าระวังนะเวลานี้นะเจ้าก็คือโซนลักๆก็คือโซนฝาเผานอกนะเจ้าโซนของฝาเผานอกหงเล่านะเจ้าอ๋อเรียบร้อยหมดแล้วนี่คุณแม่มาบอกว่าก่ออิฐเรียบร้อยแล้วมันแห้งตานว่ะแห้งตานว่ะบ้านอยู่ไหนแม่ก่อนก็ได้พี่ก่อนครับกลับมาหน้าพี่ก่อนนี่ฮะมีคุณแม่มาบอกว่าก่ออิฐเรียบร้อยแล้วอ๋อฝ่ายพยาคัมก็เป็นจุดนึงที่น้ำเคยท่วมนักครับเนาะเจ้าเพราะฉะนั้นย้ำแหมกำหนึ่งนะเจ้าสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโซนที่1โซนที่2โซนที่3ที่ตันเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประกาศไว้โซนที่1ก็คือบ้านป่าพร้าวนอกขอยืมโทรศัพท์กับเครื่องผมมันแห้งไปบ้านป่าพร้าวนอกบางส่วนนะเจ้าโรงเหล้านะเจ้าร้านอาหารวังปลาเนาะร้านอาหารท่าน้ำแล้วก็ทางลอดใต้สะพานป่าแดดนะเจ้าโซนที่2ที่จะต้องเฝ้าระวังหรือว่าต้องเตรียมความพร้อมยกของขึ้นสู่ที่สูงก็คือถนนเจริญประเทศโรงเรียนมงฟอร์ดประถมนะเจ้าป่าไม้เชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็บ้านป่าพร้าวนอกรวมถึงหมู่บ้านเวียงทองแล้วก็ตำบลป่าแดดบางส่วนซึ่งตอนนี้ทุกพื้นที่มีการเฝ้าระวังเรียบร้อยและโซนที่3ก็คือพื้นที่บ้านเด่นนะเจ้าพื้นที่การไฟฟ้าบ้านเด่นรวมถึงหมู่บ้านจินดานิเวศนะเจ้าซึ่งจะอยู่ในเป็นหมู่บ้านในโซนเดียวกันทั้งหมดนะเจ้าที่จะมักจะได้รับผลกระทบนอกจากน้ำท่วมกันอย่างเสมอถ้าหากว่ามีปริมาณน้ำที่วิกฤตขึ้นนะเจ้าและณเวลานี้เจ้าต้องบอกกันเลยบอกกันไปอย่างชัดเจนว่าณจุด P1 สะพานนวรัตน์ของเฮานั้นน้ำระดับแม่น้ำปิงณจุดนี้อยู่ในภาวะวิกฤตเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแน่นอนส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนบางส่วนของตัวเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ของเฮาแล้วนะเจ้าส่งกำลังใจเด้อเดี๋ยวเราไปกันเมื่อสักครู่ผู้ว่านะท่านผู้ว่าเซเป้ผู้ว่าเชียงใหม่นะครับลงพื้นที่มานะครับเดี๋ยวเราออกไปกล้องเอามูฟได้ก่อนเดี๋ยวรอกล้องกลับนะครับจะได้ไปอัปเดตสถานการณ์กับท่านผู้ว่าสักนิดหนึ่งนะครับในช่วง6โมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ท่านก็เดินไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับไปไปกันเลยนะครับชมจากไหนทักทายเข้ามานะครับแล้วนะเจ้าตอนนี้สายฝนก็เปิดฝาเข้ามาเขาติดตามกันไปท่านผู้ว่ามาครับท่านผู้ว่ามาท่านว่าสวัสดีครับโดนผ่านหลายเพจเลยในเชียงใหม่วันนี้สวัสดีค่ะจังหวัดจับมือกับยุ่งแห่งประเทศไทยโอ้เยอะเลยนะครับท่านว่าครับตอนนี้สถานการณ์น้ำพิงเป็นยังไงบ้างท่านครับให้ชนประธานตอบให้ชนประธานตอบนะครับแต่เห็นกันอยู่เห็นตัวเลขใช่ค่ะเราก็ตอบได้แหละจริงๆตอบแล้วเดี๋ยวเราดราม่าด่ากลับมาให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ที่กำลังประสบงานอยู่ใครยืนอยู่ในขณะนี้ค่ะมันก็ขึ้นตามคาดครับขึ้นตามคาดแล้วก็ดำเนินการตามแผนการตามแผนไอ้การห้ามน้ำท่วมเนี่ยถ้าห้ามได้ก็ทุกคนคงห้ามแล้วครับแต่ว่าเราก็บริหารจัดการแบบทำยังไงให้เกิดความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่จะท่วมเนี่ยน้อยที่สุดหรือไม่ได้ไม่ท่วมเนี่ยถ้าเอาปีนี้ก็ผ่านไปแล้วนะสองรอบที่มันน่าจะท่วมเนี่ยก็ไม่ท่วมในเมืองก็บริหารจัดการแต่วันนี้รอบเนี้ยฝนมันตกแบบตั้งใจไปหน่อยนะ 4-5 วันแบบทั้งวันทั้งคืนแต่ก็อาศัยการบริหารจัดการอื่นอย่างเช่นปิดประตูเขื่อนแม่งัดไม่ให้ซ้ำแล้วก็เร่งระบายข้างล่างออกให้หมดยกบานหมดเลยก็ช่วยได้เยอะถ้าไม่งั้นก็คงขึ้นไปตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับ
ี่ยต้องบอกว่านี่เป็นการเก็บของมาตั้งแต่มา 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วมีหลายข่าวบอกว่าเกิดแม่งับมีการปล่อยน้ำเนี่ยท่านว่ายืนยันแล้วว่าไม่มีนะครับยืนยันว่าไม่มีเก็บน้ำได้ครับยืนยันว่าไม่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเขื่อนแม่งับเนี่ยมันจะล้นตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลายสิงหาแล้วตั้งแต่ท่วมรอบที่แล้วพร้อมกับภาคเหนือฝั่งเชียงรายไปยาวเนี่ยมันจะล้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็บริหารไว้ได้แล้วหลังจากฝนหยุดเนี่ยก็มีการปล่อยน้ำปล่อยน้ำเกิดแม่งัดต้องตอนนั้นตอนต้นกันยาเนี่ยก่อนยางี้จะมาเนี่ยก็ปล่อยแบบที่พวกเรายังไม่รู้ตัวเลยไม่ตกใจแต่ได้มีการประกาศก็คือจะปล่อยในช่วงฝนไม่มีจะปล่อยลดไป 10% เนี่ย 20-30 ล้านคิวอ่ะมันก็ทำให้เราสามารถรับน้ำได้อีกวันนี้วันเดียวน้ำเข้าเกิดแม่งัดที่อุ้มน้ำแทนเราไม่ไหลเข้าเมืองเนี่ย19 ล้านถ้าอย่าไปตกใจว่าปล่อยไม่ปล่อยเก็บไว้ทั้งหมดเลย19ล้านถ้าปล่อยมาเนี่ย19ล้านก็ไหลไปนี่ต้องขึ้นมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือยันนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยนะครับปล่อยนี่คือการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่นะครับและในส่วนของเมื่อสักครู่มีการพูดคุยกับทางเลขานายกบอกว่าตอนนี้ก็มีการที่บอกมีการหนึ่งแจ้งเตือนภัยแล้วก็ในเรื่องของการนำป่วยหัวบางอะไรต่างๆนะครับพื้นที่ที่1อยู่นอกคันกั้นน้ำครับ2พื้นที่ต่ำค่ะเขารู้เทศบาลเขาจะรู้ว่าจุดไหนโซน1หมายถึงเสี่ยงก่อนค่ะที่ต่ำแล้วก็จะ1เคลื่อนย้ายของมีค่าแจ้งเตือนประชาชนคนที่ต้องช่วยเหลือเช่นขยับตัวไม่ได้หรือผู้ติดเตียงหรือผู้ที่เราต้องดูแลเขาเนี่ยก็เคลื่อนย้ายแล้วนะครับแล้วก็คนเชียงใหม่ก็น่ารักนะต้องบอกช่วยกันครับสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะได้ว่าอ๋อข้อเท็จจริงแฟกต์คืออะไรแล้วก็ไปช่วยกันเตรียมการไม่ว่าจะเรื่องของการเคลื่อนย้ายต่างๆภาคเอกชนก็ยังเข้ามาช่วยพี่จอดรถอะไรเงี้ยรถรับส่งอะไรเงี้ยโอ้เนี่ยความน่ารักของคนเชียงใหม่นะยามที่แบบว่ามันถึงเวลาที่น้ำจะมาหาเราเราก็ช่วยกันอย่างเงี้ยก็ดีนะครับก็จะทำให้บริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของว่าน้ำจะขึ้นสูงกว่านี้ไหมก็ชนประธานเขาบอกว่าจะขึ้นจากตีนหนึ่งอะไรเงี้ยก็เฝ้าระวังผมก็อยู่ด้วยไม่เป็นไรนะบ้านไม่ตรงนี้เองเดี๋ยวจะเดินมาตีหนึ่งนะแล้วก็ประชาชนก็บอกว่าถ้าต้องช่วยขยับขยายอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องจากคนกำลังคนทั้งเทศบาลทั้งอำเภอทั้งพลเรือนหน่วยต่างๆทหารตำรวจเขามีพร้อมที่จะช่วยพี่น้องประชาชนนะครับเนี่ยดูพี่น้องประชาชนนะเชียงใหม่ต้องบอกว่าครับมากันที่จุดที่หนึ่งเนี่ยติดตามสถานการณ์กันตลอดนะเป็นความสนใจของคนเชียงใหม่ครับก็อยากให้มั่นใจว่าเราดูแลอย่างเต็มที่จะทำให้ดีที่สุดครับครับเนี่ยก็บอกว่านี่คือการจัดรู้ว่าทำให้ดีที่สุดนะครับดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็บอกว่าในหนึ่งในการแจ้งเตือน2ในการเรียกการอพยพพี่น้องประชาชนที่ต้องการร้องขอความช่วยเหลือกับทุกกลุ่มเปราะบางต่างๆนะครับตอนนี้ทางเทศบาลก็บอกว่าเริ่มมีคนขอมาแล้วนะครับในเรื่องของการป้องกันทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เสริมข้อสอบทรายต่างๆเข้าไปในจุดที่วิกฤตจุดที่ต้องทำเนี่ยเขาก็จะตามแผนฟันหลอหรือว่าจุดนี้มันรั่วหรือจุดนี้สามารถกันได้เพิ่มนะเขาไปทำแล้วเมื่อสักครู่ครับได้คุยกับท่านรองอาจารย์ชูโชคท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยมันจะไม่หนักเท่าปี65ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เห็นว่าเพราะเขื่อนเราไม่ได้ปล่อยมาแล้วก็น้ำแตกน้อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสักขึ้นมาสักนิดนึงว่าน้ำมันจะไม่เท่าปี65แน่นอนนะครับว่าผมก็ต้องฟังอาจารย์ชูโชคเพราะอาจารย์ชูโชคเนี่ยเขาจะช่วยอาจารย์ชนประธานทีมวิศวกรน้ำเนี่ยชนประธานเนี่ยเขาจะแม่นแล้วก็จะดูในเรื่องของปัจจัยต่างๆครบเราเอามาใช้ในเชิงการบริหารให้สามารถจัดการได้เนี่ยก็ใช้ข้อมูลจากทางนั้นก็ถ้าที่เห็นคือว่าวันนี้ฝนก็ตกแต่ว่าไม่ได้มากเหมือนเมื่อวาน 3-4 วันที่ผ่านมาโอ้ตกแบบแกล้งนะค่ะใครนอนแล้วไม่ผวาบ้างนอนไม่หลับค่ะแล้วสถานการณ์ที่แม่ริมตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะแม่ริมก็ลดลงแล้วก็จะขังอยู่แต่ในชุมชนที่ต่ําที่ต่ําก็รอน้ําข้างบนมันเบากว่านี้มันก็จะไหลลงแล้วก็นอกจากจะปล่อยไหลลงธรรมชาติทําช่องทางอะไรก็มีการเติมเครื่องสูบน้ําเข้าไปอ๋อมีการนําเครื่องสูบน้ําสูบน้ําใช้เต็มที่เลยใช่มั้ยครับออกทันทีเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับบนถนนจบละมั่นใจได้เลยว่าพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่เนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีค่ะนะครับนี่ครับเป็นการรับการดูแลอย่างดีแน่นอนนะครับเนี่ยก็บอกว่าโอ้ทั้งสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็เพจทุกเพจทราบว่ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์ไปในทิศทางเดียวกันไม่ต้องเชื่อผมนะแต่ให้ดูตัวเลขแล้วก็ดูน้ำดูข้อเท็จจริงเอาเองนะครับสรุปประเมินนี่มันจะสูงสุดกี่โมงครับเท่าไ
ฟังจนประธานก็บอกประมาณตีหนึ่งประมาณนะประมาณเนี้ยตีหนึ่งนี้น้ำจะมีปริมาณสูงเท่าไหร่คะท่านสามเท่าไหร่อ่ะสามใกล้ประเมินสามทุ่มชัดเจนเดี๋ยวรอสามทุ่มอีกทีนะครับแต่ที่รู้ตอนนี้ก็คือฝนข้างบนเนี่ยมันไม่มีแล้วแล้วก็น้ำที่บอกว่าบนสุดของปิงคือเชียงดาวเนี่ยมันลดลงแล้วนะครับที่ล่าสุดสันทรายเมื่อกี้เดินไปที่จุดวัดของเขาแบบนี้เหมือนกันขึ้นในอัตราส่วนนี้ขึ้นช้าแล้วแล้วก็จะค่อยๆลงนะครับก็ของเราเนี่ยยังไงเราก็รับมันไว้เราก็มีโอกาสเพิ่มแต่เพิ่มเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามองเห็นข้างบนเนี่ยอีกเยอะเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็จะบริหารจัดการให้ดีที่สุดครับนะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับต้องบอกว่ามาก็ดูแลให้ดีที่สุดนะครับเสียงจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเดี๋ยวติดตามทางนี่เปิ้นใดช่อง9ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่และเจ้ายังต่อเนื่องว่าคนเชียงใหม่และเจ้าได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแน่นอนส่วนที่ประชุมในช่วงนี้เจ้าเก่งจ๋าพาท่านนะเจ้าไปดูบรรยากาศของส่วนทำงานกันและเจ้าท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่มาอยู่ตลอดนะครับมาอยู่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนจากพี่น้องสื่อตลอดเวลานะครับมีพูดคุยกับยิ่งชาวบ้านเรื่อยๆนะครับในช่วงเวลานี้นะจ๊ะซึ่งเนี่ยชาวบ้านจะดูแลให้ดีมีโอกาสที่จะขึ้นที่ต่ำหลักการวัดระดับน้ำนะเจ้าจุดวัดระดับน้ำของแม่น้ำปิงณจุดที่1สะพานนวรัตน์นะเจ้าณเวลานี้ยังคงต่อเนื่องกันไปนะเจ้าแล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นั้นยังเชื่อความมั่นใจในการสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ที่กังวลในเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ได้รายงานคือท่านได้ทราบนะจ๊ะในช่วงต้นของการไลฟ์นะจ๊ะว่าอยู่กันตั้งแต่6โมงแรงนะจ๊ะระดับน้ำที่3เมตร81เซนติเมตรต่ำใจนะครับว่าให้กำลังใจแล้วก็ประชาชนก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกันอยู่ด้วยนะครับดูแลกันแล้วกันนะไม่อยากให้ท่วมแต่ถ้าน้ำมันขึ้นยังไงก็จะดูแลให้ดีที่สุดนะครับไม่อยากให้ท่วมนะครับจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับเขาบอกตีหนึ่งเดี๋ยวตีหนึ่งผู้ว่าจะเดินมาบ้านคุณตุ้มเองก็ท่วมผมโดนก่อนนะเนี่ยก็แต่คนมาคนติดตามสถานการณ์กันนะครับก็เชียงใหม่ก็ชัดเจนคือเป็นเบอร์ที่เขาให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ว่าไม่ต้องให้จินตนาการแล้วก็เท่าไหร่อ่ะ380ก็80ก็ไม่ได้หลอกกันเลยครับเราต้องชนก็จะรู้บางที่ที่ต้องเคลื่อนย้ายแล้วก็เคลื่อนย้ายก่อนนะครับซึ่ง3โซนที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประกาศไว้เราก็ประชาสัมพันธ์ตลอดเขาก็ไปจัดการแล้วนะครับค่ะโอ้ที่ขนาดฝนตกใส่เสื้อกันฝนมาเลยนะครับต้องบอกว่าเพื่อที่จะมาเกาะติดสถานการณ์ติดสถานการณ์นะครับก็ดีก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่านะครับเท่าไหร่เนี่ย 3.98 386ได้ไหมประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นนะครับ3เมตร86เซนค่ะณเวลานี้18นาฬิกา42นาทีค่ะเดี๋ยวฝากติดตามไว้ฝากติดตามข้อมูลนะครับขอบคุณผู้บริหารทุกท่านวันนี้เดินมาที่สะพานนวรัตน์เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เห็นก็ต้องบอกว่าขอชมนะทุกเพจทุกช่องทุกสถานีเนี่ยตั้งโต๊ะจุดเดียวกันเลยแล้วก็นำเสนอในช่องทางที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นแฟกต์เดียวกันนะก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลเดียวที่ถูกต้องนะไม่ต้องเชื่อใครแต่เชื่อข้อที่จริงอันนี้คือความชัดเจนในการ1ป้องกันความตื่นตระหนก2สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใครต้องขยับตัวใครต้องเคลื่อนย้ายเขาก็จะรู้แต่ไม่ใช่แห่กันไปหมดทั้งเมืองเนี่ยมันไม่ใช่นะครับก็ขอบคุณผู้บริหารเพจทุกเพจขอบคุณผู้บริหารสถานีทีวีต่างๆช่องต่างๆเนี่ยที่ให้ความสำคัญแล้วก็รวมตัวกันในเรื่องของการช่วยกันนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมหรือว่าการจะทำยังไงเมื่อน้ำมันขึ้นมาจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ต้องขอบคุณครับครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆท่านผู้ว่าตอนนี้ก็อยู่ถึงเที่ยงคืนนะครับอยู่ถึงตีหนึ่งแหละพี่ว่าพีคสุดตีหนึ่งตีสองนะครับอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าความชัดเจนในสักสามรูปจะรู้ละโอเคเนี่ยดูให้พี่น้องประชาชนมากันเยอะนะครับปิงกับข้าวต้มปิงเนี่ยโอ้เยอะจริงๆนะครับฝนตกลูกไม่สบายนะครับลูกมีผู้คนเข้ามาติดตามสถานการณ์กับเรา
ไม่เหงาเลยค่ะคุณชีไม่เหงาเลยนะปีหนึ่งนะอยู่ด้วยกันนะปีหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกนะคะพี่น้องประชาชนก็ยังมาเกาะติดเนื่องจากว่าทุกคนก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของที่อยู่อาศัยของตัวเองบ้านของท่านนะจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะต้องติดตามค่ะแล้วก็วันนี้จุดสูงสุดของเรานะระดับน้ำสูงสุดของพื้นที่เมืองเชียงใหม่จะอยู่ที่ตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งหนึ่งนาฬิกาค่ะเราก็จะได้รู้กันว่าระดับน้ำสูงสุดในพื้นที่เมืองเชียงใหม่จะอยู่ระดับไหนนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อพื้นที่โซนใดบ้างนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เชื่อว่าตอนนี้หลายคนจิตใจจดจ่อฝนก็ตกฝนก็ปล่อยลงมาตกลงมาไปแล้วกลับไปที่โต๊ะนะครับอันนี้เนี่ยวิกฤตเนี่ย 3.7 เนี่ยเป็นข้อมูลเก่าแล้วนะเพราะตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยเสริมคันเข้าไปถึงนู่นละ 4.2 แล้วนะเสริมขึ้นไปที่ 4.2 แล้วอันนี้จะเป็นข้อมูลเก่านิดนึงนะครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่เสริมขึ้นไปเยอะนะครับเสริมข้อมูลขึ้นไปเยอะซึ่งตอนนี้นะคะระดับแม่น้ำปิงในพื้นที่เมืองเชียงใหม่อยู่ที่3.81 เมตรแล้วก็เลื่อนระดับขึ้นมาตอนนี้ 3.81 ประมาณ3.86 เซนติเมตรโดยประมาณถ้าดูจากสายตานะแต่ถ้าตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยก็จะเป็น381นะครับถ้าเป็น36เนี่ยมันก็จะขึ้นมา5 เซน 6 เซนนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวขออนุญาต56เพจเราเนี่ยขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแต่สักทุ่มครึ่งเนี่ยเราจะกลับมาใหม่อีกครั้งนึงไปชาร์จอุปกรณ์ต่างๆรอสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสวิตช์ในเรื่องของไฟต่างๆนะครับแล้วก็จะกลับมาพบกันใหม่นะทุ่มครึ่งทั้งเพจสวทด้วยนะครับเดี๋ยวลงพร้อมกันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นใหม่พร้อมๆกันนะครับวันนี้อย่าเพิ่งจากกันไปไหนนะครับกดถูกใจกดติดตามเพจที่ท่านชมอยู่ณขณะนี้ไว้นะครับแล้วกดจากกันไปกดหัวใจให้กันเยอะๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุ่มครึ่งนะครับสวัสดีครับในส่วนของสวทเชียงใหม่ PRD เพจนี้นะคะขออนุญาตลงไลฟ์ในช่วง1 ทุ่มนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ติดตามสถานการณ์ซึ่งเวลาในขณะนี้นะคะก็จะอยู่ที่18:46 นขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมรายการของเราไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือจะเป็น FM 98 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงทาง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3คุณเหมือนใจวงใหญ่ค่ะขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คุณสุพินจินดาหลวงขอบคุณทีมฝ่ายรายการสวทเชียงใหม่ทีมฝ่ายช่างเทคนิคและฝ่ายข่าวของสวทเชียงใหม่ค่ะที่อำนวยความสะดวกและข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะให้เราได้ผลิตรายการเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์นะเอื้อความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านขอบคุณทุกท่านค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินการถ่ายทอดในครั้งนี้นะคะเราจะลงปิดสัญญาณกันก่อนนะคะแล้วถ้ามีโอกาสเราจะกลับมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ